ิชบุลล์โฮมเพลิงนิคมและฐานทัพ IOF วอดสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะสมรภูมิทางเหนือของอิสราเอลคุโชนอีกแล้วในแถลงการณ์วันนี้กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ประกาศว่าการยึดครองของอิสราเอลหรือ IOF นั่นแหละได้โจมตีอาคารแห่งหนึ่งในเมืองจวายาทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงดึกของวันอังคารนำไปสู่การพลีชีพของตาลิบซามีอับดุลลอฮ์หรืออบูตาลิบและสหายอีก3คนของเขาบนเส้นทางสู่อัลกุดนั่นก็คือพลีชีพเพื่ออัลอักซอนั่นเองเพื่อเยรูซาเล็มนั่นเองรายชื่อผู้พลีชีพนะคะมีโมฮัมหมัดซาบราชื่อจัดตั้งเขาหรือชื่อที่เป็นรหัสคือบักเกอร์อาลีซูฟานชื่อรหัสคือคุมาอิลและฮุเซนฮามายิสชื่อรหัสคือซาเจกกลุ่มฮิซบุลลอฮ์จึงได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ทันทีนะคะเขารายงานว่าจัดหนักไป19ครั้งในวันพุธวันเดียว15ครั้งอุทิศให้เป็นการตอบโต้การลอบสังหารและการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนเลบานอนซึ่งเป็นผลมาจากการรุกรานของอิสราเอลฮิซบุลลอฮ์ได้ยิงขีปนาวุธและจรวดกว่า100ลูกที่ตำแหน่งและฐานทัพอิสราเอลตลอดจนนิคมขนาดใหญ่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมาดูกันนะคะสถานการณ์วันนี้ทางตอนเหนือของอิสราเอลเป็นอย่างไรวันที่13มิถุนายน2567สำนักข่าวอัลมายาดีนอัลอาลามและ IRNA รายงานว่ากองกำลังฮิซบุลลอฮ์ปฏิบัติงานระดับสูงล็อกเป้าไปที่โรงงานอุตสาหกรรมทางทหารชื่อโรงงานบลาซานค่ะเป็นของกองทัพอิสราเอลที่นิคมซาอาด้วยขีปนาวุธนำวิธีคัดอุซาไม่ได้บอกจำนวนนะคะแต่โปรยโรงงานแห่งนี้เป็นของบริษัทราฟาเอลซิสเต็มผู้ผลิตไอออนโดมของอิสราเอลบลาซานเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชุดเกราะสำหรับยานพาหนะทหารด้วยนะคะในปฏิบัติการอื่นอิสบล็อกก็ได้รายงานว่ามีการยิงจรวดคัตยูซาหลาย10ลูกไปยังสำนักงานใหญ่นอร์ทเทิร์นคอปที่ฐานเอ็นซิสเต็มนะคะสำนักงานใหญ่สำรองของคอปตั้งอยู่ในแผนกกาลิลีในอามิอัดและคลังสินค้าในสถานที่เป้าหมายทั้งหมดนี้ถูกทำลายนอกจากนี้ยังได้บอกอีกว่าทำลายฐานทัพอากาศเชิงยุทธศาสตร์มิรอนฐานไอไซติมซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการ IOF นะคะฐานอัลมาซฟะและอารัมทาที่รับสูงคาฟาชูบารัมยาและรอยอัลกอรในทุ่งชบาซึ่งอิสราเอลยึดครองทั้งหมดนี้ชายขัดยูซ่าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนับร้อยลูกก็แบ่งกันไปไม่ได้นับนะคะอิสราเอลก็ยังบอกไม่ได้ว่าแต่ละแห่งนั้นโดนไปกี่ลูกปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เมื่อวันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะไปถึง6โมงเย็นตามประเพณีฮิซบุลลอฮ์แหละบอกเลยว่าปฏิบัติการเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรเวลา 9:30 นโจมตีพื้นที่โรสเอตอัลกานในฟาร์มชิบาและรัมทาที่เนินเขาคาฟาชูบาด้วยปืนใหญ่ติดจรวด10โมงครึ่งโจมตีสมกาที่เนินเขาคาฟาชูบารัมยา10โมง35จัดหนักอัลฮาเชฟด้วยกระสุนปืนใหญ่และมาเที่ยงนะคะเที่ยง15โจมตีอุปกรณ์เฝ้าระวังที่พื้นที่รูเอสเซตอัลอาลามที่เนินเขาคาฟาชูบาอีกมุมหนึ่งต่อมาบ่าย2สงสัยพักเที่ยงนะคะเวลาบ่าย2 15นาทีโจมตี IOF ที่พื้นที่อัลมาลิกิยาด้วยกระสุนปืนใหญ่5โมงเย็นล็อกเป้าไปที่ตำแหน่งปืนใหญ่ IOF และการส่งทหารบริเวณใกล้กับเคบัตแมด้วยจรวดคัตยูซาอินเช่นกัน5โมงเย็น5นาทีจัดหนักพื้นที่ฮาดับยารีนใช้จรวดบึกกันประสบความสำเร็จในการโจมตีโดยตรง5โมงครึ่งที่ตั้งฮานิตะถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ฮานิตะก็เป็นนิคมใหญ่แล้วก็เป็นที่ตั้งฐานทหารด้วยเวลา 5:35 ผ่านมา5นาทีล็อกเป้าไปที่ฐานทัพจาลอัลอาลามโจมตีด้วยปืนใหญ่อีกครั้ง 5:40 นะคะจัดหนักไปที่ฐานทัพทหารเบอร์เกตริชาด้วยจรวดบุกกันเป้าหมายทั้งหมดนี้บรรลุเป้าหมายโจมตีเข้าเป้าและทำลายราบตามวัตถุประสงค์ส
ื่อของสื่อทางทหารของฮิสบุลลอห์เขารายงานนะคะเทเลแกรมสายฮิสบุลลอห์สื่ออิสราเอลยังรายงานเกี่ยวกับการยิงโดยตรงไปยังเป้าหมายชานเมืองที่ฐานทัพอาราฮับและเสียงสัญญาณเตือนภัยในชะโตลาขณะเดียวกันวิทยุกองทัพไซออนยอมรับว่ามีการยิงจรวดจากเลบานอนทางตอนใต้ถึง100ลูกในเวลาไม่กี่นาทีไปยังเซเวตเดบิริสเดบิริสนี่เป็นเมืองซึ่งไม่เคยโดนโจมตีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เดบิริสถูกโจมตีแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยสื่อที่เห็นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเริ่มต้นสงครามกาซาอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณเตือนภัยขึ้นในเมืองติเบรียสเบรียสนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ค่ะเรียกว่าอาณาเขตแห่งการโจมตีขยายวงมากขึ้นนะคะแล้วภาพจริงๆใน Telegram หรือในอินเทอร์เน็ตสำนักข่าวหลายแห่งเพลิงโหมไหม้ไม่ต่างกว่าสัปดาห์ที่แล้วเลยด้วยการโจมตีที่เข้มข้นของฮิสบุลลอห์ทางตอนเหนือนะคะของการยึดครองอิสราเอลสื่อฮิบรูอ้างแหล่งข่าวทางการเมืองของอิสราเอลว่าระบอบการปกครองนี้ไม่ได้พยายามเพิ่มความตึงเครียดในแนวรบด้านเหนือนี่เป็นการพูดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เพื่อตอบโต้นะคะเขาบอก15ครั้งอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้อิสราเอลใช้ทั้งบินรบและโดรนเข้าไปโจมตีบ้านพักของผบ.หน่วยรบของฮิสบุลลอห์ก่อนก็เลยจัดหนักภาษาบ้านก็คือเผาเรียบการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ของฮิสบุลลอห์ครั้งนี้นะคะจัดหนักไปตามตำแหน่งสำคัญสำคัญทางด้านทหารแล้วก็เน้นนะคะฐานทัพที่สำคัญโรงงานผลิตไอออนโดมเมื่อก่อนนี้โจมตีไอออนโดมใช่ไหมคะคราวนี้โจมตีโรงงานผลิตไอออนโดมเลยและโรงงานนี้ก็มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการทำเกราะให้กับรถถังเรียบร้อยไปแล้วโดนโหมเพลิงโดนคัตยูซ่าไปหลายลูกผู้สื่อข่าวการเมืองช่อง14ของอิสราเอลนะคะยังออกมาระบุอีกว่าเป้าหมายของฮิสบุลลอห์ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานตอนเหนือว่างเปล่านั่นก็คือทำให้กลายเป็นผู้อพยพเหมือนกับที่อิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์กลายเป็นผู้อพยพไร้บ้านตอนนี้คนอิสราเอลซึ่งมาตั้งถิ่นฐานยึดพื้นที่ของเลบานอนตอนใต้ไปแล้วมาตั้งถิ่นฐานก็โดนขับไล่ออกคือเจ้าของที่เขามาทวงคืนนะคะตอนนี้ไม่สามารถกลับไปในพื้นที่นั้นได้อีกแล้วสื่อของอิสราเอลบอกว่าในท้ายที่สุดฮิสบุลลอห์ต้องการโจมตีขับไล่อิสราเอลทั้งหมดจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เป็นการคาดเดาการวิตกกังวลของสื่ออิสราเอลสภาพการเช่นนี้นะคะมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นในไม่ช้าก็ได้เพราะล่าสุดอิสราเอลปฏิเสธมติหยุดยิงของ UNSC แล้วนะคะและแน่นอนเมื่ออิสราเอลปฏิเสธฮามาสจะตอบรับได้อย่างไรก็ไม่ตอบรับเพราะไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาการถอนหาและยุติศึกอย่างถาวรระบุในพันธกรณีตามมติของ UNSC เลยเพราะ UNSC ตอบรับสแตมป์ให้แผนสหรัฐซึ่งจริงๆเป็นผลดีกับอิสราเอลฝ่ายอาหรับสงสัยในแผนของสหรัฐแม้ว่าอิสราเอลจะได้ประโยชน์นะคะถ้าทำตามแผนของสหรัฐอันนี้แต่ทีมเดียวเนทันยาฮูไม่ยอมค่ะไม่รับและไม่หยุดโจมตีราฟากาซาและกำลังจะเปิดแนวรบใหม่ด้วยกำลังขยายแนวรบไปยังเลบานอนทีๆรัวๆเลยแล้วก็โดนตอบโต้อย่างหนักอย่างวันนี้นั่นแหละงานนี้สะท้อนภาพการนำของสหรัฐนะคะว่าสูญเสียการเป็นลีดเดอร์การเป็นผู้นำของโลกใบนี้ไปแล้วแม้แต่อิสราเอลก็เอาไม่อยู่ขนาดออกหน้าเดินแผนให้อิสราเอลได้ประโยชน์นะคะแผนนี้เนทันยาฮูยังไม่เอาเลยเพราะเขารู้ว่ากำลังจะถูกเขียนตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเอาแต่โทษฮามาสอย่างเดียวว่าเป็นอุปสรรคการหยุดยิงแต่ไม่ยอมโทษอิสราเอลเพราะอิสราเอลไม่เคยยอมรับไม่น่าเชื่อนะคะประเทศมหาอำนาจโกหกกลาง UNSC ที่จริงก็เคยทำมาแล้วสมัยโจมตีลิเบียโจมตีอิรักหาว่าทั้งสองประเทศมีอาวุธร้ายแรงแล้วก็คนที่พูดเนี่ยตายก่อนเสียชีวิตนะคะก่อนเสียชีวิตก็สารภาพว่าตัวเองโกหกแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรสหรัฐและคือคนที่ทำอ่ะเสียชีวิตไปแล้วแต่สหรัฐเป็นคนให้นโยบายนี้สังหารประชาชนเป็นล้านไปแล้วนะคะที่ลิเบีย
และอิรักและกำลังจะทำที่ปาเลสไตน์อีกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐนั้นสมรู้ร่วมคิดสมคบกับอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์ถ้าคดีของอิสราเอลจากไอซิเจชัดเจนนะคะสหรัฐสหราชอาณาจักรมีเอี่ยวเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแน่นแนวรบที่ตะวันออกกลางมีแต่จะเพิ่มดีกรีคุโชนนะคะเพราะการสังหารหมู่ของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ยังดำเนินต่อไปรีสิสแตนต์ก็จะยิ่งสู้รบตอบโต้อย่างดุเดือดหนักขึ้นเท่านั้นไม่รบให้เสด็จนายคงไม่จบค่ะ